วันที่2เดือน2ปีมังกรทองเวลา2ทุ่ม2นาทีร่วมถวายสังฆทานคณะสงฆ์222รูปและไถ่ชีวิตแม่โคท้องทั้ง2ชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลครั้งใหญ่รับปีมังกรทองปีนี้ถือเป็นปีแห่งมหาสิริมงคลให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญกันให้ดีให้ปลื้มทั้งทำทานรักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนาบุญจะเป็นตัวดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาให้กับตัวเราและครอบครัวไม่มีอำนาจใดจะบันดาลให้เราได้ดีเท่ากับบุญที่เราทำด้วยตัวเราเองขณะชาติสุดท้ายก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนหน้านั้นท่านก็เกิดเป็นพระเวสสันดรมาก่อนชาติที่ท่านเกิดเป็นพระเวสสันดรท่านก็ยังต้องสั่งสมบุญทานอย่างตั้งใจที่ท่านบริจาคสิ่งต่างๆให้สิ่งต่างๆเพราะว่าท่านรู้ว่าชาติต่อไปท่านต้องมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องใช้บุญอย่างมหาศาลในการตรัสรู้ธรรมแล้วก็จะต้องเผยแผ่ธรรมะทำให้คนพ้นจากความทุกข์ก็เปรียบเหมือนตัวเราเหมือนกันตัวเราถ้าปรารถนาให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็ปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือบุคคลที่เรารักมากแค่ไหนเราก็จำเป็นที่จะต้องมีบุญบารมีอยู่เบื้องหลังให้กับตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่มีเรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยทั้งสิ้นจะเป็นความโชคดีก็ดีดวงดีก็ดีมีช่องทางมีบุคคลต่างๆมาช่วยเหลือให้ชีวิตเราประสบความสุขความสำเร็จก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ดึงดูดโชคโอกาสวาสนาดึงดูดทรัพย์สมบัติดึงดูดคนดีๆทุกอย่างก็คือบุญที่คนคนนั้นทำเอาไว้การสั่งสมบุญที่จะทำให้ได้บุญมากโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ2อย่าง1คือเนื้อนาบุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบการทำบุญเหมือนการปลูกข้าวคนสมัยก่อนเข้าใจง่ายเนื้อนาก็คือที่ดินที่หว่านเมล็ดข้าวลงไปผลของรวงข้าวก็ได้ผลไม่เหมือนกันแต่ละเนื้อนาดินแต่ละที่ที่ปลูกแต่ผลไม่เท่ากันเหมือนกันเราทำบุญด้วยเงินด้วยทรัพย์ของเราทำไปทำกับอะไรทำกับใครแต่ละคนแต่ละที่ได้บุญไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนเนื้อนาแห่งบุญบุญที่เราได้คือในปัจจุบันทรัพย์เราหาไม่ได้ความยากลำบากการหาทรัพย์ไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคนี้ในภาวะสถานการณ์อย่างนี้จะหาทรัพย์ไม่ได้ง่ายทรัพย์หาไม่ด้วยความยากลำบากแล้วเราก็ต้องทำในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญจริงๆคือจะทำน้อยทำมากก็ต้องให้ได้บุญมากทั้งสิ้นเนื้อนาบุญที่สุดของโลกในตอนนี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนคือคณะสงฆ์หมู่สงฆ์หมู่สงฆ์ณตอนนี้เป็นเนื้อนาบุญที่เลิศที่สุดในโลกจึงได้จัดถวายสังฆทาน222รูปในวันที่2เดือน2เวลา2ทุ่ม2นาทีเหตุที่ทำให้ได้บุญมากโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ2อย่างอันที่1คือเนื้อนาบุญอันที่2ความปลื้มของผู้ทำคือเราทำด้วยใจที่เราปลื้มปิติคือตั้งใจทำรู้ว่าบุญสำคัญยังไงรู้ว่ากว่าจะมีเนื้อนาบุญกว่าจะมีคณะพระภิกษุสงฆ์เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆถือเป็นยุคที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นยุคที่มนุษย์กิเลสหนาปัญญาหยาบขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่บังเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีพระองค์ไหนมาตรัสรู้ธรรมในยุคนี้ช่วงนี้ยุคที่มนุษย์อายุขัยเฉลี่ยต่ำกว่า100ปีทั่วโลกเป็นยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ากิเลสหนาปัญญาหยาบมากไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสอนยากเพราะฉะนั้นกว่าเราจะมาถึงได้ยินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ง่ายๆได้ยินคำสอนเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมชีวิตหลังความตายเข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะมีคณะพระภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราแบบนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจทำและทำด้วยความปลื้มจะปลื้มได้ต้องเข้าใจความสำคัญของสิ่งที่ทำของบุญที่ทำของความยากของการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความยากกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรักษามากว่า 2,500 ปีกว่าจะมีพระบวชต่อเนื่องกันมาถึง 2,500 กว่าปีแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยการที่เรามาสั่งสมบุญกันโอกาสดีปีมังกรทอง
วันที่2เดือน2เวลา2ทุ่ม2นาทีได้มาถวายสังฆทานพระ222รูปแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆในช่วงชีวิตของเรากี่ครั้งที่เราจะได้ทำบุญแบบนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความปลื้มปิติใจแล้วจะเป็นบุญใหญ่มหาศาลให้กับตัวเราและครอบครัวของเราที่จะเอื้ออำนวยให้ชีวิตเรามีช่องโอกาสมีจังหวะมีทิศทางที่ดีมีปัญญาที่เราจะบังเกิดขึ้นให้กับตัวเราเบื้องหลังล้วนเกิดจากบุญที่เราทำไว้เองทั้งสิ้นดังนั้นจึงต้องให้ทุกคนตั้งใจมาเอาบุญนี้กันให้เต็มที่เลยให้ปลื้มปิติใจสุดท้ายนี้ถ้าโยมพี่ท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับลายใดลายหนึ่งของเพจธรรมล้านดวงก็ให้เพิ่มเพื่อนในลายที่ลายนี้มาได้เลยให้ญาติโยมเพิ่มเพื่อนในลายรับพรพระไว้เมื่อเวลามีบุญสำคัญมากๆหรือมีของศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้จะได้ไม่พลาดบุญทุกๆบุญเลยกับเพจธรรมล้านดวง